วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel To Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับเปิดสายอยู่นะคุณผู้ชมนี่ปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับคุณราชวัฒน์เมื่อกี้บอกว่า SLK R171 ประกันเคมกระจกบานหน้าของเทียบครับของเทียบจะดีไหมครับควรจะมีปัญหากับเซ็นเซอร์ฝนน้ำฝนกับไฟออโต้ไม่เกี่ยวนะเซ็นเซอร์มันก็อยู่บนแดชมันไม่ได้อยู่ที่กระจกในแดชบอร์ดครับเพราะนั้นยังไงไม่เกี่ยวกับกระจกอะฮะไม่เกี่ยวสัญญาณมันก็เซ็นเซอร์ก็ทำงานปกติส่วนเขาบอกว่ากระจกบานหน้าเทียบก็คือเอาอย่างนี้กระจกที่มาจากรถเบนซ์จริงๆอะก็จะมีโลโก้เบนซ์อยู่ใช่ถ้าเป็นกระจกเทียบก็จะมีตราสัญลักษณ์มกใช่คือเป็นกระจกที่ผลิตในบ้านเราเพราะ SLK ตัว171เนี่ยมันลดนำเข้าตอนนั้นยังไม่ประกอบบ้านเรา171ไม่มีด้วยประกอบบ้านเราน่าจะเป็นของที่เทียบเอามาแล้วใส่ให้แทนที่แต่ก็คือตรงรุ่นน่ะแล้วว่าเป็นกระจกที่ผลิตในบ้านเราก็เป็นกระจกที่เขาผลิตแล้วก็ส่งออกเหมือนกันนะเพราะแล้วคุณภาพเรื่องมันก็ต้องมีมาตรฐานมาตรฐานอยู่มีมกไม่ต้องกังวลหรอกไม่เกี่ยวแต่มันอาจจะมีคนที่มองว่ารถเดิมทั้งคันยอมรับไม่ได้ที่มันไม่มีโลโก้เบนซ์จริงๆผมคนนึงผมไม่ซีเรียสแต่มันมีผลนะเวลาที่มันเป็นเวลารถเป็นรถมือสองรถมือสองปุ๊บนี่พ่อค้ารถนี่เขาดูก่อนเลยนะกระจกเปลี่ยนดูรอบรถดูกระจกเปลี่ยนมาไหมเปลี่ยนมาปุ๊บเขาตีก่อนเลยรถคันนี้ชนนะเขาไม่ได้ตีว่ากระจกหินกระเด็นนะบานหน้าเนี่ยเขาตีไปก่อนเลยว่ารถคันนี้ชนหน้ามากระจกแตกหรือเปล่าใช่นี่เขาไปไล่ดูแล้วซุ้มล้อเบ้าชกหานหน้าแต่ว่าสุดท้ายถ้ามันสวยหมดพอรับได้กระจกบานหน้าแต่กระจกบานหลังนี่เรื่องใหญ่หรือกระจกประตูเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องบังลมข้างๆไม่ได้อันนี้หาว่าชนแน่นอนใช่กระจกบานหน้าเพราะมันมีเรื่องหินกระเด็นครับนะแต่ว่ามันอยู่ที่เราเบี้ยประกันน่ะว่าเราเบี้ยซ่อมห้างหรืออะไรยังไงถ้าเขาจะเคลมแบบของแท้ให้เลยของเทียบก็ใช้ได้ไม่ใช่ปัญหาผมไม่ซีเรียสผมว่านะอ่ะมารับสายกันอีกคุณสุเทพครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่จำได้ไหมผมอยู่ภูเก็ตที่ว่าใช้เชฟโรเล็ตแคปติว่าครับแคปติว่าที่อยู่ภูเก็ตมันคุ้นอยู่เป็นอะไรนะตอนนั้นรถมันมีปัญหาที่ดังช่วงล่างอะนะครับตอนเนี้ยส่วนมันปิดแล้วแล้วจะทำไงอ่ะอ้าวหมายถึงว่าศูนย์เชฟที่ภูเก็ตศูนย์เชฟที่ภูเก็ตปิดไปแล้วครับเขาก็ต้องไปจังหวัดไปที่ใกล้เคียงภูเก็ตไงนี่พี่มันต้องปรึกษานิดนึงครับเดี๋ยวพี่เท้าความก่อนตอนที่แล้วคราวที่แล้วมันเป็นยังไงนะผมจำไม่ได้คันเนี้ยคือคราวที่แล้วอ่ะพอเหยียบเบรกแล้วมันมีเสียงดังในข้างล่างช่วงล่างว่าเหมือนมีคนน้ำวิ่งไปกระแทกรถอ่ะครับแล้วผมก็เลยไปให้เขาเช็คมาหายไปแล้วเคลมหายแล้วมาครับพอมาช่วงนี้รถมีปัญหาไปเปลี่ยนไอ้ตัวกันโครงมาสองข้างครับไปพาแฟนไปโรงพยาบาลเนี่ยกลับบ้านไม่ได้เสียงดังกุกกกกกกักหมดเลยข้างล่างเปลี่ยนกันโครงที่ไหนที่ศูนย์มันแหละก่อนที่มันจะปิดเมื่อต้นเดือนพฤษภาครับแล้วเนี่ยมาวันที่3พฤษภาเขาปิดแล้วผมก็ไว้ใจไม่ได้แล้วเขาบอกไอ้ลูกน้องเก่าที่ว่าอยู่ที่ภูเก็ตอ่ะย้ายไปอยู่กระบี่ผมก็ไม่รู้จะทำไงจ้างรถสไลด์เอาไปนครถมในรถตอนนี้อยู่นครถมฮะมาไกลจังเลยไปที่สุดนครปฐมดำโอ้โหมาสักไกลเลยเอาหมื่นกว่าบาทค่ารถอ่ะ
เข้าใจมันมีอย่างนี้คือสมมติว่าศูนย์บริการในที่หนึ่งเขาปิดเนี่ยเขาจะมีศูนย์บริการที่มันใกล้เคียงที่เขารับเรื่องต่อเนื่องผมก็ไม่รู้จะทำไงและไอ้เวลาที่ว่ากว่าศูนย์ใหม่มันจะมาเปิดเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงศูนย์ใหม่นะเปิดมาถึงว่าเวลาการันตีให้เหลือให้เราไหมเพราะรถผมจะหมดการันตีพอดีอ๋อเข้าใจแล้วผมก็ไม่เชื่อใจช่างที่นี่แล้วไงผมก็เลยแล้วผมทำเองก็ทำไม่ได้ก็ทำเองก็การันตีก็เสียหายเลยอ่าใช่ต้องยอมเสียตังค์ช่างรถสไลด์เอาไปนครปฐมหลายหมื่นแล้วนะโดนหลายหมื่นแล้วนะบาทหมื่นกว่าบาทแล้วช่างเขาเช็คให้เรียบร้อยทางนู้นก็เลยโทรคุยกันเห็นว่าพรุ่งนี้ว่าจะเสร็จผมก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเอารถแล้วทางศูนย์ที่นครปฐมนี่คือรู้จักกันใช่ไหมผมฟังน้ำเสียงพี่ไม่ใช่คนใต้ไม่ใช่คนภูเก็ตใช่ก็ผมก็คนแถวนั้นแหละพี่ต้องฟังน้ำเสียงพี่คนนครปฐมแน่นอนละลีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่ได้ภรรยาอยู่ภูเก็ตว่างั้นเถอะครับผมก็เดาไปเรื่อยนะนั่นเอาเป็นว่าแต่ศูนย์ที่นครปฐมนี่คือรู้จักกันผมจะปรึกษาว่าไอ้ที่ศูนย์นั้นปิดเปิดวันที่31พฤษภาใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้เวลาที่มันทิ้งช่วงกว่าไอ้ศูนย์ใหม่จะมาเปิดเนี่ยเขาจะยอมการันตีให้เราไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคือมันอย่างนี้พี่สมมติว่ารถคันนี้มีการันตีใช่ไหมสมมติว่าศูนย์บริการเนี่ยปิดที่เราเคยไปใช้บริการปิดอยู่หน้าที่เราก็คือเราก็ไปเข้าศูนย์ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทิ้งวิ่งไปกระบี่180กิโลมันมีใกล้กว่านั้นไหมล่ะไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วก็ต้องไหนพี่ต้องทำใจคุณโอชัยรัตน์จากเขาบอกว่าศูนย์เชฟที่ทุ่งสงก็ปิดแล้วทุ่งสงก็ปิดแล้วทุ่งสงนี่หาดใหญ่ใช่ไหมนครก็ปิดแล้วเพราะมันเผยว่านี่ดับไปหลายที่เลยนะศูนย์เชฟทางใต้เนี่ยทางใต้นะนี่ช่างไม่เป็นเลยมันเป็นไปได้เราเป็นช่างผมรู้จริงแต่ว่าผมมาทำไม่ได้รถคันนี้เข้าใจถ้าทำแล้วการันตีมันก็เสียหายนี่ผมจะบอกพี่ในหกเดือนผมจะบอกพี่นิดนึงไอ้เรื่องของการันตีเนี่ยนะมันติดอยู่กับรถเราครับอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับศูนย์บริการนะครับเพราะฉะนั้นเข้าได้ทั่วประเทศเข้าได้ทั่วประเทศที่เป็นศูนย์เชฟโรเลตครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างเคสเนี้ยศูนย์ใกล้บ้านมันปิดแล้วมันเราก็ต้องจำเป็นก็ต้องไปที่เขาจะปิดด้วยเหตุผลใดก็อันนี้แล้วแต่เขาไม่ทราบเขาจะเจ๊งหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ก็มีหน้าที่เราในฐานะผู้ใช้บริการเราก็มีหน้าที่ไปศูนย์ที่มันใกล้ที่สุดอย่างเนี้ย180โลก็ต้องจำเป็นต้องไปประจวบได้ไหมชุมพรมีไหมไกลภูเก็ตก็เอาก็คือไอ้180กิโลเนี้ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าไอ้ระยะทางปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้พนักงานช่างที่มีอยู่จากภูเก็ตมันย้ายไปอยู่ที่กระบี่ผมก็ไม่กล้ารถเดิมที่ไม่รู้แหมพี่เขาอาจจะปรับปรุงก็ได้นะอาจจะมีหัวหน้าคือช่างเนี่ยถ้ามีหัวหน้าช่างที่เก่งสักคนหนึ่งเขาย้ายมันทั้งชุดเลยอ่ะทั้งหมดแหละครับคือมันก็คงจะคัดคนที่ว่าไม่จำเป็นออกแล้วก็ไอ้ที่อยู่ที่ว่าเออมือเอกจะเอาไปกระบี่อะไรเงี้ยทีนี้ผมไม่ไว้ใจแล้วแล้วไปกระบี่คือใจเย็นดีเอางี้รถคันนี้นะมันอาจจะไม่ได้เสียกันก็บอกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วตอนนี้มีการหรือการทอดกันแล้วมันเสียหายเยอะไงเห็นใจนี่ผมโทรที่รายการพี่นะมาประมาณสักเดือนพฤษภาคมเดือนที่แล้วโทรบ่อยมากเลยแต่ดีมันไม่ติดอ่ะสายมันซ้อนกันหลายสายพี่สายเข้ามาครับโอเคแต่ครั้งนี้อย่างน้อยอย่างแรกที่เราได้ทราบปัญหาคือว่าศูนย์บริการทางใต้เริ่มลำบากปิดตัวไปหลายที่นะเมื่อกี้มีคนบอกว่าที่เป็นก็ไปอยู่ที่ศูนย์อื่นอาจจะช่างที่เก่งอาจจะเปิดศูนย์เองคุณหมดจากประกันก็ไปดูที่เขาก็ได้ผมต้องรถใหญ่ผมก็พอแล้วผมไม่เอาเขาไม่เป็นไรครับคือพี่ก็ต้องใช้บริการหรอกเพราะเรามีเรื่องของวารันตีอย่าไปทำนอกพี่คิดถูกแล้วผมถามนิดนึงครับลบคนยังถ้าเกิดว่าต่อไปวางหน้าเกมมันเสียเนี่ยยังโง่รับใช่ไหมเนี่ยแคปติว่าซ่อมได้ได้ซ่อมได้คือถ้าเกียร์พังเนี่ยมาเลยนะแล้วมันพังแน่บอกเลยดีกว่าแคปติว่าเรื่องนี้ใหม่เท่าไหร่แล้วผมลบ3เกือบ3ปีนี้ใช้ไป 20,000 โลโอ้รถวิ่งน้อยยางนานเปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆนานเออแล้วตอนนี้เราดูแล 20,000 กิโลเปลี่ยนทีนึงจบเปลี่ยนบ่อยหน่อยครับก็คือพี่ใช้บริการไอ้ศูนย์ที่ห่างไป180กิโลนี่แหละใกล้สุดแล้วแต่ว่าเราทำแค่พื้นฐานเนี่ยเปลี่ยนไทยแล้วมันเครื่องดูแลรถมันคงไม่เสียบ่อยๆไอ้เนี่ยไอ้การโครงที่ว่ามีปัญหาดังเนี่ยผมว่าอาจจะช่างอาจจะติดตั้ง
ไม่ถูกวิธีแต่ช่างเขาบอกว่ามันใส่เข้าไปเหมือนมันไม่ได้ขัดน็อตไปให้นี่ไงก็บอกแล้วนี่มันเป็นความช่วยของตัวบุคคลจริงๆมันเป็นที่คนนะใช่ครับใช่ครับศูนย์บริการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวและช่างคนนี้คนเดียวด้วยว่าไอ้แคปซูล่าตัวนี้ไม่รู้จริงป่ะคำถามที่งงว่าเห็นเขาบอกว่าเกียร์มันทำมาอยู่ในเมืองหน้าแล้วมาใช้เมืองไทยมันเจอความร้อนแล้วมันจะไม่ค่อยทนมันจะเสียง่ายจริงป่ะก็มีส่วนจริงอยู่ครับมีส่วนไม่ใช่แคปซูล่ายี่ห้อเดียวรถอื่นๆด้วยเพราะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่วิ่งรถติดๆแบบในกรุงเทพบ้านเราถูกแต่พี่ใช้แต่จังหวัดเนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหานี้ครับอีกสักพักหนึ่งอดใจนิดนึงผมกำลังทำออยล์เกียร์เนี่ยแยกออกมาข้างนอกแล้วติดตั้งได้คือไม่ต้องไปเอาเจาะน็อตอะไรพวกเนี้ยสามารถที่จะเอาของชุดเนี้ยเอาไปใส่โดยได้เลยอ่ะเอาง่ายๆวิธีป้องกันอันหนึ่งก็คือถ่ายเป็นเกียร์บ่อยๆสองคืออยากมากกว่านั้นก็คืออาจจะแยกออยเขาใส่ออยแยกกันนะที่เขาทำกันเพราะว่าออยของแคปติว่าเนี่ยมันจะอยู่ติดกับตัวเกียร์เลยแล้วก็เอาน้ำไปผ่านนะครับแต่ตอนนี้คือผมว่ายังชอบมันอยู่ไงเพราะมันขับดีไงก็เลยครับไม่อยากจะปล่อยทิ้งไปก็จะไปเสียดายอ่ะโอเคโอ้รถวิ่ง 20,000 โลเองเก็บไว้ใช้ได้ครับ 20,000 โลเองสบายคือที่เขาบอกเกียร์มีปัญหาเนอะเขาว่ากันหลักแสนโลฮะใช่ถึงจะเริ่มมีอ๋อแต่ช่างเขาบอกว่ารุ่นนี้ที่ผมซื้อตัวนี้2014เนี่ยปลายปีเนี่ยเขาบอกว่ามันถ้าปัญหาจะเกิดนอกจากเกียร์อย่างเดียวอื่นไม่มีครับแต่อื่นมันน่าจะแก้มาหมดแล้วไม่มีปัญหาครับปัญหาอย่างเดียววิ่งไปศูนย์บริการไกลหน่อยนั่นเองนั่นก็ไม่พี่คิดว่าไม่ใช่พี่คนเดียวอ่ะคนที่อยู่ภูเก็ตที่ใช้เชฟเดือดร้อนกันหมดแหละใช่แล้วผมว่าก็ไม่ได้น้อยนะรถเชฟรถเลยภูเก็ตเยอะทางใต้หน้าที่ภูเก็ตนี่แคปติว่าก็เป็นร้อยแล้วล่ะนั่นเลยโอเคมันต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับศูนย์บริการเนี่ยทำไมมันถึงปิดตัวไปก็อาจจะเป็นเพราะช่างช่วยๆเนี่ยทำให้ศูนย์ถึงก็ต้องปิดเลยก็ได้นั่นเลยครับใส่กันโคตรเลยครับน็อตให้เนี่ยนะโอเคครับผมครับสวัสดีครับบายครับครับสวัสดีครับครับนี่ครับบางทีโอ้โหลงทุนแทบตายใช่ทำทุกอย่างดีหมดมาเสียเพราะคนคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องนึงเขาอาจจะไม่ได้ทำกับรถพี่คนนี้คนเดียวถูกต้องมันจะไปทำปัญหากับคนอื่นแล้วก็ปากต่อปากคนก็พากันเฮ้ยสูตรนี้แม่งไม่เพิ่มกว่าก็ไม่น่าเข้าไม่มีรถเข้าไม่มีรถเข้าก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้รถคือไม่มีรถเข้าหมายถึงว่าไม่มีรถเข้าในเซอร์วิสไม่เท่าไหร่นะรถที่จะขายออกขายไม่ได้อยู่ไม่ได้นะศูนย์บริการเนี่ยใช่เพราะว่าจริงๆรายได้หลักเขาอยู่ที่ซื้อขายรถใช่เซอร์วิสเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมาใช่เพราะนั้นนี่แหละเราต้องฝากถึงบรรดาศูนย์บริการต่างๆโดยเพราะก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวอีกอันนึงคือที่เราเคยเจอคนแจ้งเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีขายนู่นนี่นี่นั่นบริการเพิ่มเติมยัดเยียดให้ลูกค้าอย่าไปทำเลยนะเสียลงทุนไปตั้งเยอะมาเสียกับเอาหวังเอาอะไรได้เล็กน้อยแล้วทำให้เสียชื่อเสียงจบเลยนะอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ